วันนี้พบกับช่องนุ้งนิ้งเคเจชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆมากินไอศครีมนะคะเป็นไอศครีมหรือไอติมใส่ไข่นะคะอยู่ที่ชลบุรีอยู่ใกล้ๆกับเทศบาลชลบุรีนะคะเทศบาลบ้านสวนนะคะถ้าหากว่าใครนะคะแวะเวียนมาแถวนี้นะคะเพื่อนๆก็สามารถที่จะมาทานกันได้มาทานไอศครีมใส่ไข่ชลบุรีนะคะไปดูกันว่าน่าทานขนาดไหนไปดูเลยนี่น่ากินมากๆเลยนะคะอันนี้เขาเป็นไอศครีมที่ใส่ไข่แดงจริงๆนะคะเพื่อนๆนี่เขากำลังมีท็อปปิ้งให้จะใส่ท็อปปิ้งก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะก็จะมีท็อปปิ้งเยอะแยะมากมายเลยนะคะอันนี้เป็นโต๊ะหนึ่งที่เขาสั่งนะคะนี่มาดูกันว่าเขาใส่ไข่กันจริงๆหรือเปล่าอันนี้เป็นไอศครีมนะคะแล้วซึ่งในไอศครีมเนี่ยเขาใส่ไข่แดงไปด้วยเดี๋ยวมาดูว่าเขาตอกไข่แดงจริงๆนะคะเพื่อนๆไม่อิงนิยายนี่ตอกไข่แดงแยกไข่ขาวออกจากกันนะคะเพื่อนๆแล้วก็โยนลงไปในไอศครีมบัดเดียวนี้เนี่ยนะคะนี่ลงไปแล้วนะคะเพื่อนๆนี่เขาก็จะทาไข่แดงๆสดๆเลยนะคะลงไปในไอศครีมคือน่ากินมากๆเลยนะคะเพื่อนๆถ้าหากว่าใครที่ชอบอะไรหวานๆเย็นๆสดชื่นแบบนี้นะคะเพื่อนๆสามารถมาทานกันได้นะคะหน้าเทศบาลบ้านสวนนะคะน่าจะเลยชนชายมาถ้าว่าใครๆมาทานก็มาแวะทานกันได้นะคะชามนี้นะคะถ้าหากว่าใส่ท็อปปิ้ง3อย่างนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ40บาทนะคะอร่อยนะคะสดชื่นมากๆเลยไปดูท็อปปิ้งเขาอีกครั้งนึงนะคะเยอะมากๆเลยค่ะเพื่อนๆสามารถเลือกท็อปปิ้งตัวเองได้และนี่คือจานที่หนิงสั่งมานะคะก็มีท็อปปิ้งก็คือลูกชีสมะพร้าวแล้วก็แคนตาลูปนะคะถ้าหากว่าใครชอบคลิปหวานๆนะคะสายหวานยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะบ๊ายบายเจอกัน